ใหม่คือเปลี่ยนไปเลยอะค่ะคือจำของเดิมไม่ได้แล้วเลยค่ะดูแบบสดชื่นขึ้นแล้วก็อลังการยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูเป็นปัจจุบันมากขึ้นเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่จริงๆค่ะเขาเปลี่ยนแนวไปเน้นของกินแล้วเป็นไงบ้างว่ามีครบทุกร้านคือเดอะมอลล์นี่คือเป็นอะไรที่ต้องเน้นของกินค่ะคือมานี่คือต้องต่อคิวกันเมื่อกี้ไอ้ลงซื้อของก็ต่อคิวก็คือรู้เลยว่าคือยังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเขามีความขลังตลอดเวลาค่ะได้เดินแล้วได้เดินแล้วค่ะเมื่อกี้ลงมาซื้ออาหารญี่ปุ่นแล้วค่ะถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแกก็เปลี่ยนเยอะมากรวมทั้งการรีโนเวทให้ทุกอย่างดูโปร่งขึ้นแล้วก็ดูมีความแบบเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรามากขึ้นมันไม่ใช่เป็นแค่ห้างปกติแล้วค่ะก็เหมือนสามารถมาใช้ชีวิตทำกิจกรรมให้ตัวเองแบบสามารถมีที่เที่ยวไว้ผ่อนคลายได้ด้วยไม่ใช่เป็นแค่ห้างนะคะเป็นยังไงชาวบางกะปิใช่ทุกคนบางกะปิคือตรงนี้ไอ้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของเขาอะนะคะเราก็ไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้ก็คือครบจบที่นี่เลยพูดถึงวิ่งล่าสุดของเราอ๋อค่ะเป็นไงบ้างคะคนเลยมองว่าเป็นไอ้ธรรมสมต้องทำได้ทุกอย่างจริงรู้สึกไงคำนี้ว่าเราก็สามารถที่คิดมิชชั่นนี้ได้จะเอาจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองแบบจะจบจะได้ตอนที่เจมชวนเนี่ยเจมบอกแบบไปวิ่งกันไหมอะไรเงี้ยไอ้บอกเฮ้ยที่ไหนเขาบอกเอาที่ฟูจิบอกถ้าที่ฟูจิโอเคเลยเพราะว่าอยากเห็นใบไม้เปลี่ยนสีมันคงจะสวยดีแล้วก็แค่จะมาทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกแอนว่าเขาอ่ะเขาเล่าอย่างไรรู้ว่าเขาบอกว่าแต่มันมีแค่42โลกับ11โลเท่านั้นนะพี่อะไรเงี้ยบอกอ้าวเหรองั้นพี่ก็ลง11โลก็ได้อะไรเงี้ยนางก็บอกว่าไม่ได้เลยเราไปทั้งทีเราก็อย่าให้มันเสียหน้าก็ให้ลง42แล้วก็เอาลงไปเลยแต่เราก็คิดในใจอยู่แล้วว่าเราจะไม่จบแน่นอนเราจะปล่อยเขาวิ่งไปแล้วเราก็ถ่ายรูปเลยนะแต่พอถึงเวลาเอาจริงๆมันก็ไปจนจบเอ้าเขาลากไปจนจบเขาบอกใครลากใครเขาก็ลากไปก็ได้ไงเขาบอกว่าพี่แอนลากเอาเหรอก็ไม่รู้สินะแต่ว่าเราเป็นคนที่แอนไม่ใช่อะเขาลากแอนเขาก็ต้องทำตัวเหมือนแบบเขาไม่ไหวเป็นเพื่อนแล้วก็ให้แอนผมเขาได้หรือแบบว่าให้แอนรู้สึกว่าแอนกำลังเป็นผู้นำเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีวิธีเล่นกับแอนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยปลายทางที่วิ่งมันมีสุดยังไงบ้างว่าฉันมาทำอะไรที่นี่หรือว่าฉันจะต้องไปให้ไหวหรือว่ายังไงคือแอนเกลียดเจมไปเลยเอาจริงคือรู้สึกโกรธมากชนมาทำไมได้ได้ยินไหมแม่เปลี่ยนไม่มันหลายความรู้สึกมากคือตอนแรกหูคึกสนุกดีแล้วที่มาอากาศดีอะไรเงี้ยแต่พอวิ่งไปได้สัก18โล19โลมันหกมันยังไม่ถึงครึ่งทางแล้วมันก็ความท้อแท้มันก็เข้ามาความปวดร้าวมันก็เข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะแบบหลากหลายความรู้สึกอะแต่พอท้ายสุดก็คือแบบเอาวะกัดฟันอะไรเงี้ยแล้วก็เราวิ่งมาเก็บเวลามาได้ดีแล้ว12โลสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าวิ่งชิวๆเราก็เลยมีความสุขกับการวิ่งมากขึ้นค่ะการวิ่งครั้งนี้พี่แอนคิดว่าเราชนะใจตัวเองยังไงบ้างแอนเพิ่งรู้ว่าแอนบังคับใจตัวเองให้เหมือนเราให้เราอดทนกับอะไรได้อีกอะมันเหมือนอันนี้เจ็บปวดเหรอรอแป๊บนึงยังไม่ถึงเวลาที่มันยังไม่ถึงเส้นชัยเราหายเจ็บไม่ได้เรายังหยุดไม่ได้อะมันก็เลยทำให้เราอ๋อรู้จักตัวเองว่าตัวเองมันกลั้นได้อีกอะมันอดทนได้อีกก็ดีค่ะแต่ก็ไม่ใช่กิจกรรมที่จะทำได้บ่อยๆนะก็อย่างไรก็รู้สึกว่าทำไมต้องเอาตัวเองไปทรมานตั้ง42กิโลทั้งที่อะตอนแรกก็คิดว่ามีความสุขไงแต่พอตอนซ้อมอ่ะมันทรมานจากตอนวิ่งจริงเพราะซ้อมมันเหมือนแบบต้องเริ่มใหม่10โล15โล19โล24โล27โล30โลกว่าจะเริ่ม1ถึง10 1ถึง20อะไรเงี้ยมันแบบเฮ้ยสตาร์ทใหม่ทุกวันเราก็จะท้อๆนิดนึงช่วงแรกก็พอจับจังหวะได้แล้วก็หายท้อแล้วก็มีความสุขกับการวิ่งมากขึ้นแล้วก็คุยกับคุณเจมยังไงบ้างไม่คุยอะไรกันเลยค่ะเดินหนาวกลับบ้านแบบว่าหนาวมากเพราะว่าทิ้งทุกอย่างระหว่างวิ่งไปแล้วไงแต่พอวิ่งเสร็จมันก็กลับมาเย็นเหมือนเดิมเลยได้คอนเทนต์ตามที่คิดไว้ไหมคะแทนค่ะได้คอนเทนต์ได้แต่ปากม่วงมากนะไม่ได้กับภูเขาไฟฟูจิเลยเพราะว่ามัวแต่วิ่งแล้วทำเวลาแต่เขาน่ารักมากนะคะในกระเป๋าเป้เขาว่าไม่มีสมบัติเขาเลยนะมีแต่ถุงมือแอนยาอาหารเครื่องแบบอะไรอะสามารถช่วยเหลือชีวิตแอนได้อยู่ในเป้เขาเพราะน่ารักมากเขาแบกเป้ไปด้วยเขาแบกเป้ไปด้วยค่ะอย่างนี้ไม่ติดใจไหมครับว่าครั้งหน้าเราจะไปลอนดอนไปนิวยอร์กไปชวนแล้วจะมาไปเบอร์ลินเมื่อกี้ไปพูดเลยไปพูดให้ชวนไงเขาชวนเขาบอกแล้วก็ขอหาพี่แอนนะครับเขาบอกเลิกกันแล้วเหรอใช่แต่ตอนนี้ไม่คุยกันเลยนะเหมือนแบบอยากเก็บลมไว้เถอะอยากไม่คุยกันเลยไม่คุยกันเลยแต่สนุกค่ะสนุกเป็นประสบการณ์ที่แบบประหลาดไม่เคยเจอในชีวิตเลยแฮปปี้มากค่ะทริปนี้จะหลุดอ๋อใช่แล้วแอนก็หลุดไปแล้ว2เล็บด้วยอันนี้ก็วิ่งแข่งใช่ค่ะเล็บเท้าค่ะเล็บเท้าค่ะก็วิ่งซ้อมหลุดจากการซ้อมก่อนแล้วก็
หลุดจริงตอนไปวิ่งอีกเลยค่ะเวลาที่ทำได้ตอนที่เหมือนตอนทอมไม่แย่ดีกว่าดีกว่ามันเหมือนใจเราแล้วก็มีคนคอยให้กำลังใจอยู่ข้างทางมันก็เลยสนุกค่ะถึงแม้จะเสียเลยไปสองแต่ก็สร้างใหม่ได้เดี๋ยวกินแคลเซียมแบบเร็วๆก็ได้ออกมาแล้วพี่เดียนที่ได้มาอยู่ไหนครับพี่อยู่ที่บ้านเก็บไว้ยังดีเลยค่ะเอาไว้โม้ได้ที่ตอนนี้เดินเชิดมากเพราะแบบเราไม่ใช่มนุษย์ปกติเราผ่านมาราธอนมาแล้วเลยซึ่งแกว่าแอนทำมาสูงทุกอย่างจริงแอนทำไม่ได้ทุกอย่างหรอกค่ะไม่ได้ทุกอย่างหรอกแต่ว่าถ้าก้าวข้ามจุดจำกัดของตัวเองไปได้เรื่อยๆเลยนะไม่พอแล้วแค่นี้ค่ะก็จะมีวิ่งแบบ100กิโลไม่ที่เหลือพี่วิ่งฮาฟวิ่งแบบ10โล15โลแล้วพี่ไม่เอามันสวยแล้วเอาวิ่งสวยๆแล้วชาตินี้ลาไปเลยแบบลองก็ไม่แน่นะตอนนี้คือถามเรายังเหมือนแบบเฮ้ยได้เหรอเรายังอายุเรา50กว่าแล้วเรายังจะไปวิ่งได้เหรอก็ไม่กล้าโม้ก่อนแต่ตอนนี้คือยังไม่กล้ารับปากใครเลยพี่เอ๋ถามนิดนึงเรื่องที่พี่เอ๋โพสต์บอกว่าไหนบอกว่าจะไม่มีลูกหลายคนอ่านแคปชั่นไม่ได้ดูลูกไปตกใจเอาจริงเหรอมีเด็กพวกนี้นะสแกนอยู่เยอะเลยก็เห็นเร็วแคปชั่นแบบตกใจเห็นรูปเออนึกว่าเอ๊ะอยู่ๆแอนจะมีลูกเหรอหมาพามีหมาค่ะหมาอะไรที่รู้สึกว่าเราอยากเพราะว่าที่เอ็นว่าเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วทำไมอยู่ดีเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาอยู่ๆก็อยากมีเขาเล่ายังไปเรียกเขามาเล่าเถอะเจมมาเล่ามาเล่าเรื่องหมาก่อนเลยมาเล่าเรื่องลูกก่อนเลยแล้วลูกเล่าก่อนไปฉีดยาพี่แอนฉีดยาอะไรต้องให้คนนี้เล่าต้องให้คนนี้เล่าคือตอนแรกผมอยากได้หมาใหญ่อยู่แล้วแล้วก็กำลังแบบทำบ้านอยู่อะไรเงี้ยบ้านเสร็จแล้วทีเนี้ยผมแอบไปเห็นในหน้าจอมือถือเขาว่าเป็นพันนี้ก็เลยเฮ้ยเราจะซื้อพันนี้พอดีเลยบอกว่าเฮ้ยแม่ผมแบบจะซื้ออันนี้เอาไหมซื้อด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเป็นไงล่ะก็เลยได้มาคือแค่ทำเป็นหน้าจอเฉยๆไม่ได้มีความหมายเลยนะคือยังไม่ได้แสดงความว่าเราอยากได้เปล่าจริงๆตั้งไว้อยู่แล้วคือเราก็ตีความไปเรื่อยเลยเขาตีความไม่พอเขาพูดว่าเอาไหมกำลังจะเอาเหมือนกันเราก็เลยเฮ้ยเราได้พึ่งที่พึ่งแล้วหมายความว่าก็ให้เขาช่วยหาเลยก็เลยได้มาคนละตัวส่วนรถก็ไม่ได้ให้แอนนะเขาให้เจมเลยนะอันนี้จะพูดตัวเมียแสดงว่าก็ต้องเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันไม่ได้ค่ะก็เดี๋ยวไปฝากเจมส์ค่ะพอบ้านเขาใหญ่โตมากเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราฝากให้น้องเลี้ยงดีกว่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ทำให้เราอยากอยู่บ้านมากขึ้นแบบแย่แบบเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยแอนว่าแอนเริ่มติดพอแล้วอ่ะเริ่มรู้สึกอยากเจอนี่เขายังชิลนะเขายังไม่ได้อยากรีบไปรับเท่าไหร่แบบพี่อ่ะรู้สึกว่าอยากเจอแล้วอยากเอาเขามากอดเพราะเขาน่ารักมากค่ะเรื่องนี้พี่แอนรับเป็นสไปร์อ๋อเฮ้ยอันนี้พูดได้เหรอเขาพูดไปแล้วพูดไปแล้วได้พูดไปแล้วพูดได้พูดได้พูดได้ยังไงนะยังไงนะยอมรับยอมรับสไปร์แล้วก็ใช่อ่ะเกรงใจจังเลยไม่รู้จะเกรงใจอะไรพูดไปตั้งเยอะแล้วใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเขาเป็นลูกสไปร์แอนค่ะลูกสไปร์คนนี้เป็นไงบ้างครับน่ารักก็เขาก็เอาเจมอยู่อะเนาะผมไม่ได้เลวร้ายครับเป็นคนดีเป็นคนดีอยู่แล้วคือต้องเขาคนเดียวเท่านั้นในโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเจมคือคุมยากมากชีวิตใช่เลยแหละครับเนี่ยใช่ค่ะคุมยากมากจริงค่ะ